ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมวันของเด็กช่างนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำการนะครับผมแก้ไขปลั๊กไฟนะครับผมเมื่อไม่มีสวิตช์ไฟนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเมื่อสักครู่ได้ดูในต้นคลิปแล้วก็จะสังเกตได้เลยว่าปลั๊กไฟนะครับเมื่อผมทำการเสียบปลั๊กปุ๊บไฟมันก็จะทำการสามารถใช้งานได้ทันทีเลยโดยที่ผมยังไม่ทันได้เปิดสวิตช์เลยหนึ่งในสาเหตุก็เพราะว่าสวิตช์มันหลุดนะครับผมสวิตช์มันหลุดไปได้ยังไงนะครับส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นจากอายุการใช้งานมันด้วยนะครับสวิตช์มันก็ถือว่าไม่ได้อยู่นานคงทนเลยขนาดนั้นนะครับไอตัวนี้ผมก็ซื้อจากเซเว่นนะครับมากี่ปีแล้ว 4-5 ปีแล้วครับมันจนมันจากที่มันเป็นสีขาวนะครับแล้วมันก็เหลืองผมก็เลยทำการมาพ่นดำนะครับเพื่อให้มันดูดีขึ้นนี่สังเกตจากฝุ่นจากอะไรได้เลยตอนนี้ก็ได้ทำการถอดปลั๊กแล้วนะครับโอเคมาวันนี้ก็วิธีไม่ยากครับผมไม่มีอะไรมากเพราะว่าทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างก็สามารถใช้งานได้หมดครับทั้งปลั๊กฟิวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นการซ่อมหรือเป็นการอะไรแต่เป็นการประกอบส่วนที่มันขาดไปแค่นั้นเองนะครับผมถ้าไปซื้อใหม่อ่ะผมก็มองเชิงแล้วว่าปลั๊กสมัยเนี้ยมันก็50บาทขึ้น100นึงขึ้นแล้วนะครับแต่อันนี้ผมก็ซื้อจากเซเว่นก็ประมาณ100กว่านะครับเห็นหรือเปล่านี่ฟิวนะครับมันยังไม่ขาดนะครับผมก็ยังใช้งานได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากไหนๆก็ถอดแล้วก็ถอดเลยดีกว่าไม่ต้องใส่หรอกนะครับผมก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากอันดับแรกนะครับผมก็ให้ทำการถอดไอ้นี่เลยนะครับผมถอดฝาครอบด้านหลังนะครับออกตรงไหนที่มันยังไม่เสร็จก็ไม่ไปตัดออกได้ครับทุกอย่างนี่ก็เอาน็อตเก็บไว้ก่อนโอเคแล้วก็ทำการถอดออกมานะครับผมนี่ฝานี่ก็เก็บไว้ครับผมเก็บน็อตเก็บอะไรไว้ตรงนี้ปุ๊บโอเคนี่ก็จะสังเกตได้เลยว่าสวิตช์ไอ้ที่มันเปิดปิดกึกๆๆนะครับหรือที่มันเป็นเจ้าตัวนี้แหละครับนี่แบบนี้นะฮะอันนี้คือผมไปซื้อมานะครับจากร้านอมรนะครับประมาณ2ตัว20บาทนะครับผมก็แทนก็ได้นะครับเป็นฉบับ220โวลต์นะครับผมสามารถใช้กับไฟบ้านได้นะครับอย่าไปซื้อตัว12โวลต์มานะเดี๋ยวซวยนะครับผม สังเกตได้เลยว่าหลักการทำงานก็ถือว่าไม่ได้ยากมากมายนะครับผมเพราะว่ามันมีเจ้าเนี่ยเขาทำแบบไว้ให้อยู่แล้วเราก็แค่ถ่ายปุ๊บว่าเมื่อก่อนมันสวิตช์มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันลงยังไงนะครับผมสายนี้นะครับสาย L เนี่ยสายลายเนี่ยสาย L สายน้ำตาลเนี่ยที่มาจากสายปลั๊กนะครับก็จะมาผ่านที่ตัวฟิวนะครับผมแล้วก็จากตัวฟิวนะครับมันก็จะผ่านตัวโหลดไปนะครับปุ๊บโหลดไปปุ๊บแล้วก็มานี่ครับมาที่สายนี้เพื่อเวลาป้องกันการไฟกระชากหรือไฟเขาเรียกว่าอะไรไฟเกินนะครับเวลาไฟช็อตกันหรือว่าอะไรก็ประมาณนี้ครับสามารถทำได้นะครับผมนี่ก็จะเข้ามาปุ๊บอันนี้ก็จะออกมาเป็นนี่เจ้าที่ตัวปลั๊กนะครับผมที่เรากำลังเสียบกันอยู่ส่วนไอ้นี่ครับสายเอ็นนะครับนิวตรอนจากสายนี่มาสายไฟก็จะมาที่นี่สายเอ็นของหัวไอ้ขานะครับขาสวิตช์นะครับที่ตัวนี้นะครับแล้วก็จากขาสวิตช์ที่จำกัน2จุดนะครับผมก็จะมาที่ตัวนี้นะครับโอเคมันก็ไม่ยากหรอกนะครับทำการบัดกีออกแค่นั้นนะฮะไม่ยากก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวสักครู่เราจะมาทำการบัดกีนะครับเพื่อถอดสายออกนะครับผมนะครับผมก็ผมจะทำการนะครับใช้เจ้าหัวแร้งนะครับผมในการบัดกีเจ้าสายออกนะครับตอนแรกผมก็แนะนำว่าให้ตัดหรือว่าหาสายใหม่ไปเลยแต่เนื่องจากผมไม่ได้ซื้อสายนะครับผมก็จะใช้คงต้องใช้วิธีนี้แหละครับในการบัดกีเจ้าตัวนี้ออกนะครับผมโอเคจะครู่นะครับผมนี่ผมก็จะเอาสายที่มันเนี่ยเยอะๆก่อนออกก่อนรอให้มันร้อนก่อนนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้หาพวกแหนบอะไรอย่างเงี้ยนะมาจับสายด้วยนะครับมันจะได้ไม่มั่วนะนี่เริ่มละลายละปึ๊บแล้วก็ถอดออกโอเคนี่ก็ได้ละเห็นไหมโอเคอาจจะมีเศษไอ้พวกอะไรติดไอ้นี่มาหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหัวแร้งมันไม่ได้ทำความสะอาดมานะโอเคก็นี่ปึ๊บโอเคนี่เราก็หลุดแล้วเห็นไหมใช้หัวแรงถอดอ
ก็ถ้าหัวแรงนะครับก็อย่าไปจี้นานนะครับแต่ที่ผมต้องจี้นานๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตะกั่วที่มันอยู่มานานแล้วครับเวลาจะให้มันละลายง่ายหน่อยมันก็ต้องแช่ให้มันนานพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้แช่ให้มันจนไหม้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็จะสังเกตได้เลยว่าก็จะถอดออกแล้วเห็นไหมก็ประมาณนี้ครับผมนะครับผมหลังจากที่เราได้ทำการถอดสายออกแล้วนะครับผมเราก็จะทำการเอาเจ้าตัวนี้กรอบที่มันเป็นของเจ้าสวิตช์ไฟนะครับออกเลยทันทีนะครับผมโดยที่เดี๋ยวไอ้พวกนี้เราไม่ต้องสนใจมันเดี๋ยวเราค่อยมาจัดที่หลังได้นะครับโอเคที่การเอาออกเราก็ต้องดึงมาจากด้านหน้านะครับผมนี่มันจะมีตัวล็อกทั้งคู่เนี่ยมันจะเห็นนะเกียร์สองอย่างเนี่ยแล้วทำการใช้อย่างนี้บีบนะครับแล้วก็ฝืนนี่บีบทั้งคู่แล้วก็ฝืนให้มันไปด้านหน้านะครับผมโอเคเริ่มออกละเริ่มละหมายถึงครับผมเริ่มจะ ปวดหัวละโอเคนี่ครับนี่ก็ได้มาละสวิตช์ก็ตัวนี้นะครับก็ทิ้งไปนะครับเอาเจ้าตัวนี้นะครับปึ๊บเดี๋ยวต้องดูสัญลักษณ์นะครับผมก็จะสังเกตได้เลยว่าถ้าซื้อเจ้าตัวสวิตช์ตัวใหม่มาเนี่ยปกติแล้วอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์บอกให้นะครับ1 2 3นะครับผมแต่อันนี้นะครับมันไม่บอกนะครับมันไม่ได้บอกเราก็เลยต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าสัญลักษณ์จากตรงนี้นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับขาที่1 นะครับผมที่มันตรงกับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับผมดูดีๆอ่ะไม่โฟกัสเดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็นี่นะนี่นะขาที่1ก็จะเป็นขาของนิวตรอนนะครับผมที่จำ2สายเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ดูมาครับตอนผมถอดออกนี่ก็จะเป็นขาที่มาจากตรงนี้นะครับนี่ๆสายตรงนี้ปึ๊บ1 2นี่ที่มันจำมา2อันจำอยู่จุดเดียวนะครับสายนี่คือขาแรกนะคือนิวตันขาที่2นะครับผมก็จะเป็นขาของลายนะครับสายลายนะครับที่มันจะเป็นขาของเจ้าตัวนี้ครับมันจะเป็นขาที่ของตัวนี้ตัวเนี้ยที่มันเป็นไปยังส่งไปยังเจ้าตัวเต้ารับอ่ะหัวปลั๊กแทนอ่ะนะฮะตัวเต้ารับไฟอย่างเงี้ยโอเคมันก็จะเชื่อมอยู่ตรงนี้ครับนี่ขาที่2ปึ๊บส่วนขาที่3นะครับผมก็จะเป็นขาจากฟิวนะครับผมที่ได้ทำการผ่านสายไฟแล้วก็มาผ่านจากฟิวมาอีกทีนะครับผมแปลกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมไม่โฟกัสนี่ครับประมาณนี้นี่สายอย่างตัวนี้ก็จะเป็นขาที่3ก็ประมาณนี้ครับผมก็ให้ทำการดูระยะนะครับเมื่อกี้นี่คือสายนิวตันใช่ไหมฮะเมื่อกี้มันจำกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาอย่างนี้นะปึ๊บนี่อย่างนี้นะปึ๊บโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็อยู่เห็นไหมพอเสียบเข้าไปปุ๊บลงล็อกเลยมันทำออกมามาตรฐานนะก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะทำการบัดกีกลับไปเหมือนเดิมครับแต่อันนี้มันต้องหาพวกกาวร้อนหาอะไรมาเชื่อมให้มันอยู่หน่อยนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนจะหลุดง่ายหน่อยนี่หาพวกกาวร้อนอะไรแต่ที่จริงก็ใช้ได้แหละเพราะว่ามันก็ไซส์เดียวกันนั่นแหละแต่แค่มันคนละปีกันแค่นั้นเองส่วนวิธีจำสายนะครับผมก็ให้ทำการบัดกีคืนไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครใช้สายใหม่หรือว่าอะไรยังไงนะครับก็อาจจะใช้เป็นหางปลาแล้วก็เสียบเอาก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ออกแบบมาให้สามารถรองรับกับหางปลาได้นะครับผมก็ไม่ต้องบัดกีนะครับแต่ผมก็จะบัดกีไปเลยเพราะว่ามันก็ไม่มีเหตุจำเป็นเลยจะต้องไปใช้หางปลานะครับเพราะว่าสวิตช์ก็คงใช้อยู่ยงคงกระพันนะโอเคก็ประมาณนี้นะนี่ครับก็ได้สายแรกละผมเริ่มจากสายตัวล่างก่อนเลยนะเพราะว่ามันจะได้ถนัดไม่ถนัดนะฮะมันจะได้ไม่ยากนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับได้ละเจ้าตัวที่สองนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันจะต้องนิดนึงปรับองศานิดนึงนะเพราะว่าต้องใช้เจ้าอันนึงนะครับล็อกไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เสริมเข้าไปก็ประมาณนี้ครับสายนี้ล็อกเข้าไปก่อนแล้วก็อีกสายหนึ่งจำนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ติดแล้วนี่ครับผมเดี๋ยว
ต้องเอาเจ้าตะกั่วนะครับใส่ซ้ำเข้าไปนิดนึงให้มันเพิ่มความแข็งแรงนะครับเพราะว่าตะกั่วอันเดิมมันก็เริ่มละหายไปแล้วประมาณนี้ครับโอเคจัดตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยครับให้มันลงล็อกแล้วก็ทำการประกอบกลับได้เลยนะก็ประมาณนี้ครับผมเช็คด้วยว่ามีท่าทีว่าจะหลุดไหมนะก็ดูจากสภาพแล้วนะครับไม่หลุดหรอกครับแต่ก็ผมบัดกีค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรขี้หมานิดนึงเพราะว่าไม่ได้บัดกีนานนะครับวิชานี้ไปทำแต่วิธีพวกรีวิวของจนอะไรจนลืมงานช่างหมดแล้วโอเคก็ทำการประกอบกลับเลยครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมใส่ฟิลนะไม่ใส่ฟิลก็ชิบหายกันพอดีนะแต่ที่จริงสามารถใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นั่นแหละแต่แค่มันก็ต้องเอาไว้กันไฟกันกระแสอะไรหน่อยนะกันไว้ก็ดีกันไว้ดีกว่าแก้เพราะว่าไม่งั้นปลั๊กระเบิดตุ้มตามแน่นอนนะโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วผมก็จะทำการเสียบลองเสียบปลั๊กนะครับผมนี่ลองเสียบปลั๊กก็ทำการเช็คเลยนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับก่อนนี่แบบปึ๊บก็ใช้ได้นะครับผมตรวจเช็คปึ๊บนี่ก็ประมาณนี้ครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรละปิดเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวนี้มาเป็นตัววัดแล้วกันตัวหัวแรงนะครับมันมีไฟสวิตช์ไฟโอเคนี่นะตอนที่ผมยังไม่เปิดโอเคนี่ก็พอเปิดนี่ก็ใช้ได้ก็ประมาณนี้ครับผมก็วันๆของเด็กช่างนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันไม่ใช่การซ่อมหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้พังนะครับแต่แค่สวิตช์มันเสียก็แค่เปลี่ยนสวิตช์แค่นั้นเองนะครับก็ไม่ใช่การซ่อมอะไรที่ยากเย็นนะครับโอเคสำหรับวันนี้วันของเด็กช่างก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ